สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าใหม่ของทางคลิปกันนะครับผมกับเจ้าตัวนี้เลย The T Google Assistant นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันสเปคเจ้าตัวนี้ดีกว่าว่าสเปคเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับสเปคของเจ้าสินค้าตัวนี้นะครับผมจะมีดอกให้เสียงกลางแหลมอยู่ที่2นิ้วนิดๆอยู่ถึง2ดอกกันเลยทีเดียวก็คือ2เซต1ส่วน4นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมีดอกเบสนะครับผมที่ขับด้วย Active ของเราอยู่ที่ 5.25 นิ้ว1ดอกแล้วด้านข้างก็จะเป็นเบส Radiator ที่ใช้การสั่นสะเทือนอยู่อีก2ดอกด้านข้างกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้กำลังขับจะอยู่เริ่มต้นที่60วัตต์นะครับผมแล้วจะมีวัตต์พีคถึง80วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับฟังก์ชันการใช้งานก็สามารถใช้งานผ่านทางระบบบลูทูธได้แล้วก็จะสามารถใช้งานผ่านทางระบบGoogle Assistant ได้จะมีการใช้งานเพียงแค่2อย่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้แตกต่างจาก The Tree รุ่นเก่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบความแตกต่างให้ดูให้อย่างชัดเจนกันเลยดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงหลักๆเลยนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาเราเปลี่ยนกันแบบว่าเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยก็มาดูที่ตะแกรงข้างหน้านะครับผมก็จะเปลี่ยนสีกันไปเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรุ่นเก่าอาจจะออกเป็นแบบผ้าถักสีดำๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนกันไปมากทีเดียวครับสำหรับการมองแว็บแรกเราก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวทีตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับผมสำหรับเปลี่ยนอย่างแรกแล้วเปลี่ยนอย่างที่2คือตัวนี้จะมีแอดตัวไมโครโฟนเล็กๆเข้ามาตรงนี้เพื่อให้ใช้งานในระบบการสั่งการผ่านทางเสียงได้นะครับผมสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวรุ่นนี้กันเลยนะครับผมเจ้ารุ่นนี้ก็ตรงตามชื่อรุ่นเลยว่า Google Assistant นะผมก็คือมีระบบ Google เป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับเหมือนกับ iPhone ที่มี Siri ใช้แต่เจ้าตัวเดทีนี้มี Google ไว้สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วสามารถใช้งานได้ยังไงก็เพียงแค่เราพูดสั่งการเข้าไปนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะตอบสนองกับคำสั่งของเราแล้วก็จะทำงานตามคำสั่งของเราที่เราใช้งานพูดออกมาว่าเราสั่งอะไรแล้วมันก็จะปฏิบัติตามแต่ก็อยู่ในขอบข่ายที่มันสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับคำสั่งพวกนี้โอเคนะครับผมสำหรับข้อดีของเจ้า Google Assistant ตัวนี้ก็สามารถทำให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์แล้วก็เพลงได้นะครับผมผ่านการสั่งการด้วยเสียงง่ายๆนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันที่รองรับทางด้าน Google Assistant ก็จะมีพวก Spotify นะครับผม YouTube Premium นะครับผมแล้วก็พวก Netflix นะครับผมสำหรับคอซีรีส์กันเลยทีเดียวแล้วก็แอปอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวดูตามที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อต่อมานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เราก็จะสามารถใช้แพลนสั่งการได้นะครับผมว่าเราจะล็อกวันนี้ว่าเราจะมีนัดหมอหรือว่าเราจะบินไปที่ไหนเราสามารถมาแอดแพลนลงในเจ้าตัว The T Google Assistant ตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมว่าเราจะค้นหาสถานที่ต่างๆหรือว่าเราจะค้นหาร้านอาหารมีอะไรแนะนำพูดง่ายว่าเจ้าตัวนี้ก็เหมือนระบบ Google ค้นหาเลยก็ว่าได้นะครับผมเพียงแค่เราพูดสั่งไปมันก็จะค้นหาอัตโนมัติเราขึ้นมาทางหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สะดวกในประการนี้นี่เองเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงเจ้าคลิป The T Google Assistant กันดีกว่านะครับผม Hey Google Play music Sure, here's some music on SpotifyHey Google, volume up. Hey Google, stop music. ก็เดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัวคลิป The T Google Assistant กันดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของใครก็ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ชอบความสะดวกสบายนะครับสั่งงานผ่านระบบเสียงไม่ใช่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างเช่นสั่งให้บันทึกจดตารางงานอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าเวลาจะอยากจะผ่อนคลายเราก็เปิดเพลงสั่งเปิดเพลงได้เลยอย่างนี้ก็ตัวนี้เนี่ยหากใครที่สนใจอยากจะทดสอบตัวนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อที่บริษัทได้เลยหรือว่าตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นสินค้าอะไรจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรารอไปติดตามกันได้เลยครับผมส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ